ดูของดีในบ้านเรากันบ้างค่ะโดยเฉพาะผ้ามัดสีผ้าย้อมสีหรือว่าผ้ามัดย้อมนะคะได้รับความนิยมมากในพื้นที่ภาคใต้ใช่ค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดสตูลที่นี่นะคะกลุ่มผ้าพื้นเมืองนะคะเขารวมตัวกันแล้วก็ร่วมกันสร้างฝีมือนี้ขึ้นมานะคะผลิตผ้ามัดย้อมสีที่สกัดจากเปลือกมะพร้าวแล้วก็สกัดจากดินแล้วก็ไปวางลวดลายบนผ้าบาติกหรือผ้าและผ้าปาเต๊ะอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะตอนนี้เขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยชื่นชอบแล้วก็นิยมมากๆด้วยค่ะปัญญาบาติกกลุ่มผลิตผ้าพื้นเมืองในจังหวัดสตูลที่บ้านปากละงูอำเภอละงูหันมาผลิตผ้ามัดย้อมและผ้าบาติกที่ใช้สีจากดินหินปูนและสีจากเปลือกมะพร้าวที่ให้สีดูสบายตาไม่ฉูดฉาดและยังมีความสวยงามไม่แพ้สีสังเคราะห์นะคะทำให้สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่ชื่นชอบสินค้าที่ทำจากธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ค่ะเป็นผ้ามัดย้อมและผ้าพิมพ์มีทั้งผ้าพันคอผ้าเช็ดหน้าและผ้าผืนใหญ่ๆที่นำไปใช้ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าตามต้องการได้อีกด้วยค่ะประชาสัมพันธ์กลุ่มปัญญาบาติกคุณปานจีวันชัวชมเก๋เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าการตั้งกลุ่มผลิตผ้าพื้นเมืองนี้เกิดจากการรวมตัวกันของแม่บ้านในพื้นที่ค่ะก็มีการพัฒนาลวดลายโบราณไปสู่การท่องเที่ยวจิโอพาร์คธรณีโลกของจังหวัดซึ่งทำให้ชุมชนเกิดการตื่นตัวมากขึ้นหันมาใช้วัสดุจากธรรมชาติในท้องถิ่นมาสร้างผลิตภัณฑ์และได้รับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญบวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะคะก็เลยทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้อย่างสวยงามและไปที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวค่ะผ้าบาติกช่วงนี้กำลังได้รับความนิยมเพราะว่าหน้าร้อนใครหลายคนก็ชอบใส่เสื้อผ้าแบบสบายๆพลิ้วๆแบบนี้นะคะค่ะลวดลายสวยงามดีนะน่าไปอุดหนุนนะคะที่จังหวัดสตูลลองไป